ค่ะสวัสดีค่ะแม่แตงให้อาหารกบแล้วแม่แตงก็สิมาเก็บผักไปขั้นส้มค่ะผักฤดูฝนเฮาที่แม่แตงปลูกไว้ข้างเฮือนค่ะนี่ก็เป็นบ้านแม่แตงปลูกไว้ข้างเฮือนค่ะไว้ข้างเฮือนไว้จะกินปลูกยามฝนก็งามอยู่ค่ะพี่น้องสิเก็บไปขั้นส้มแม่แตงสิเก็บไปขั้นส้มมันก็ลูกไก่ลูกไก่ปลูกกินข้างๆบ้านเฮาค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่แตงสิพาเก็บผักไปขั้นสูงอากาศสวยเฮาค่ะพี่น้องต้นขนาดแบบนี้แหละค่ะเก็บไปขั้นสูงขายค่ะร้านคนสั่งมาไม่เต็มสิเก็บขั้นส้มขั้นมือแรงก็จะส่งเพิ่นมืออื่นเศร้าค่ะพี่น้องค่ะส่วนผักไม่แต่งค่ะไม่แต่งท่ายให้เบิ่งค่ะก็จะมีหลายมุมค่ะส่วนผักแต่งปลูกไว้ค่ะมีหลายผักค่ะผักหอมก็มีค่ะยามฝนปลูกได้ค่ะปลูกกินได้ค่ะพี่น้องเด้อปลูกกินแบบแม่แตงปลูกไว้ข้างบ้านเฮาเก็บไปกินได้ค่ะเก็บไปกินเก็บไปขั้นส้มได้บ้านเฮาเอิ้นผักกาดซอยค่ะกินแซ่บดีค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่แตงบ้านหน้าน้ำเด้อค่ะเด้อแม่แตงพาปลูกผักปลอดสารพิษกินค่ะคลิปนี้แม่แตงก็ขอสวัสดีค่ะ